อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาตีสี่นะเดี๋ยววันนี้เราเอาเรือบันไดไปยิงปลาที่หลังเขื่อนน้ำมะเพิงนะครับเดี๋ยวลากเรือจากนี่ไป60 กิโลนะครับจัดไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราแวะเซเว่นก่อนของทัพมันต้องเดินด้วยท้องนี่ก็รถเซเว่นนะโคราชบ้านเองที่อื่นไม่ค่อยเห็นนะแต่โคราชนี่จะมีรถเขาเรียกรถตรงเต่งมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะเราจะทำกับพงกับข้าวมีหมูมีผักหรือว่าจะมีอาหารสำเร็จนะมีหมูปิ้งมีอะไรเลือกซื้อได้ครับปลาก็มีขายนี่ทุกอย่างนี่ก็เซเว่นน้อยเรียกได้เลยอันนี้มีข้าวหมูปิ้งมีอะไรด้วยแต่ไปทอดตามกล่องแพร่นี่เป็นหมูปิ้งนะครับแบบไม้อันนี้อะไรหมูทอดครับผมอันนี้หมูปิ้งอันนี้หมูสับอันนี้หมูสับเอาหมูเอานี่สองอันแล้วเอาหมูสับนี่สองอันแล้วกันนี่เสบียงของเราก็ได้แล้วอันนี้ก็จะซื้อจากรถตรงเตงแล้วก็อันนี้เซเว่นก็จะมีนมเซนด์วิชพวกริโพแล้วก็เปปทีนไปลุยเดินทางต่อครับอันนี้ก็ถึงหมายแล้วนะครับระยะทางจากบ้านมาก็60 กิโลนะไม่ถึง60 59 59.2ตอนนี้ก็5:30นะครับ5:30แจ้งหมดแล้ว5:30โอ้สวัสดีครับช้าพี่น้องเดี๋ยวเรือลงกันวันนี้ออกหมายก็ใช้เงินไปทั้งหมด122 บาทนะครับน้ำไม่ได้ซื้อเพราะว่าน้ำผมเอามาจากบ้านกินข้าวกันก่อนครับล่องเรือลงมาจากข้างบนข้างหลังตรงสะพานนู้นลองลงมาข้างล่างปากกายเดี๋ยวนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งดูมันขึ้นที่เดิมหรือเปล่าก็จับเวลาดูด้วยเราจับเวลาดูแล้วก็ปลามันขึ้นแล้วค่อยเข้าไปดูยิงมันเราจับเวลาเราจะรู้ว่ามันขึ้นกี่นาทีมันจะง่ายต่อการรอยิงนะจัดไปครับกินข้าวกันข้าวก็จะมีเนี่ยข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดยังนิ่งนะเริ่มวิ่งแล้วครับเริ่มวิ่งแล้ว
ึงนะครับนัดแรกโดนนะครับพี่น้องหมานเลยครับขึ้นมา1-1เลยฮะมันหมานพี่น้องนั่งกินข้าวอยู่เห็นมันขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มาจอบตอนที่เห็นตอนแรกเหมือนมันตัวใหญ่กว่านี้นะตัวที่มันขึ้นน่ะมันหางสีขาวๆชมพูเลยติดอะไรเนาะติดแล้วครับพี่น้องนู่นน่ะเป็นเม็ดขึ้นนู่นน่ะสงสัยจะติดตาข่ายเก่าตรงนู้นน่ะไปเดี๋ยวลงมาปลากันเลยครับดึงไม่ขึ้นละปลามันเอาออกไม่ได้พี่น้องพันทั้งเชือกทั้งไอ้ตอมายาลาบอยู่ตรงนั้นนะจะดึงปลาขึ้นก็ดึงไม่ได้มันโดนเข้ากับกลางตัวนั่นแหละพยายามจับปลาแล้วดึงให้เชือกมันบาดเนื้อปลาขาดมันก็ไม่ขาดมีดก็ไม่ได้เอามาถ้ามีมีดอ่ะเอาดำลงไปปาดสายพีอีทิ้งลูกดอกไปเลยก็ได้แต่ว่าไม่มีมีดแล้วผมจะใช้ปลายลูกดอกนี่ปาดสายพีเอียวลองดูว่ามันจะปาดเข้าหรือเปล่าตัวแรกครับสรุปแล้วก็ได้ปลาแต่ว่าก็เสียลูกดอกแล้วก็สายพีอีเยอะพอสมควรนะดูสายพีก็ไปเกือบ10เมตรสายพีอยู่นี่ปาดขาดลูกดอกหายไป1ดอกแต่ไม่เป็นไรลูกดอกเรามีเยอะหัวพอก4มิล40เซนจัดไปครับลูกดอกลูกละ50บาทสั่งได้เลยมีขายโดนไหมอ่ะไม่น่าโดนนะน้ำหางขึ้นบุ้มเลยไม่โดนครับตรงนี้จะเป็นปลาฝูงขึ้นไปทั่วเลย3-4ตัวขึ้นลองดูว่ามันจะมีตัวไหนพุดขึ้นมาหน้าปืนแล้วมั้งนะเบรกมือคือไม่ทันปลามันตัวไม่ใหญ่นะไม่โดนแล้วพี่น้องยิงไปทางหน้านู่นเฉยเลยเวลาปลามันขึ้นนี่ผมชอบยิงลัดหน้าที่จริงมันปลามันม้วนมาหาที่เดิมนี่ไม่โดนโดนปลาแล้วนะครับนะครับแบตหมดพี่น้องขึ้นไปแล้วเกิดปลาขึ้นอยู่นั้นเดี๋ยวอีกแค่นาทีหน่อย
แบตหมดเลยเดินเลยไม่ได้ช็อตยิงนะครับเดี๋ยวได้ตัวนะมันโดนอะไรไม่รู้เนี่ยซ้ำโมเดลมั้งโดนหัวได้โดนอะไรวะผมไม่แน่ใจว่ามันโดนยังไงพี่น้องเอ้ยเอาชัวร์ดีกว่าเนาะปลามันคือนิ่งแน่วะมันไม่นิ่งนะครับขึ้นยางก่อนลำบากเอายางออกเส้นหนึ่งต้องแบบนี้มันถึงจะชัวร์เอาชัวร์ไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันโดนอะไรแล้วมันพันต้นไม้อยู่นั่นบาดนี่ดึงขึ้นมาได้เลยติดอะไรของมันมันขึ้นไม่ยอมขึ้นจุดแล้วละโอ้โดนปากโดนหัวมันครับถ้าไม่จำก็ได้แล้วนะโดนหัวโดนข้างแก้มทะลุออกปลายคางซ้ำออกนี่นะครับผมรอยิงตัวใหญ่แล้วตัวน้อยมันชอบขึ้นก่อนตลอดเลยว่ะตัวนี้ก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ผมจะยิงตอนแรกนะเพราะว่าผมเห็นที่แรกนี่มันตัวใหญ่กว่านี้นะครับไซส์น่าจะ 7-8 โลตัวขาวแบบคีบตัวนี้ออกชมพูเลยแต่ตัวนี้มันขึ้นมาแบบสวยๆก็เลยกดลงไปโดนนะครับโดนฝั่งนู้นทะลุออกปลายคางตรงนี้จัดไปครับ2แต้มไม่ได้ช็อตยิงตัวนี้เสียดายมาขึ้นอย่างสวยเลยแบตหมดก่อนนี่นะครับแฟนตาเรโนโต้ทรงสปอร์ตทั้งมืดและแจ้งแบบนี้นะกลางแดดแล้วก็ในที่ร่มได้หมดนะครับแว่นทรงสปอร์ตเรโนโต้จัดไปไม่โดนเหรอเฮ้ยอะไรวะสายิงสักไปแล้วนะนัดนี่เพราะปลามันขึ้นมันไม่ได้หันเป็นมาหาผมนะกล่าวว่ามันต้องโดนนะยังไงก็โดนไม่โดนพี่น้องเลยโอ้โหหนึ่งตัวนี้
โดนนะโดนครับรอตั้งนานนะเอาไปเลยไปเลยเซาเซาเซาเรือวิ่งครับเรือวิ่งโอ้นึกว่าจะไม่มาซะแล้วพี่น้องเปิดยาวเลยเปิดกล้องยาวๆเลยไม่รู้ว่ามันไปทางไหนแล้วปลาสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ขึ้นมาแบบนิ่งๆเนิบตัวนี้ตัวที่3แล้วนะครับจัดไปพี่น้องมันนะอู้หูนะปลาอยู่ตรงนู้นนะมันพันดึงไปนู่นนี่ปื๊บปื๊บไปนู่นมาแล้วออกมาแล้วมาแอบขึ้นตื้นๆมาโดนหลังเต็มๆครับสวยงามตัวนี้ไม่ต้องลงน้ำเลยเฮ้ยอย่าไปพันอย่าไปพันจังหวะที่เอาปลาดึงขึ้นมาจะถึงจะได้เอาปลาขึ้นอยู่แล้วแบตหมดเป็นแบบนี้แหละแบตโกโปรถ้าเราเปิดยาวๆแป๊บเดียวหมดนะฮะแบตก้อนนี้เปลี่ยนแล้วก้อนที่3แล้วนะก้อนนี้นี่นะครับผลงานตอนแรกว่าจะเปลี่ยนแบตแล้วค่อยเอาปลาขึ้นแต่ดูแล้วมันโดนแค่นี้นิดเดียวนะเห็นไหมมันจะขาดอยู่แล้วนะตรงนี้นิดเดียวผมก็เลยจับปลาขึ้นเลยจับปลากายก็จับแบบนี้นะบีบตรงนี้มันเนี่ยเห็นไหมบีบตรงนี้บีบปุ๊บมันจะบุ๋มลงแบบนี้นะแล้วมันจะไม่ค่อยดิ้นนะมันจะจับได้เต็มมือให้ระวังตรงนี้ระวังตรงนี้นี่ใบพัดนี่คมมากนะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนใบเลื่อยเล็กๆตรงนี้มีทั้งสองฝั่งเลยแต่ถ้าเราจกเหงามันจกเข้าไปเลยอ่ะจกเข้าไปแบบนี้มันจะไม่เป็นไรแต่ให้ระวังตรงใบพัดตรงนี้เหมือนใบมีดเลยเห็นไหมจะไปครับตัวนี้ตัวที่3ตัวนี้เป็นปลากายเผือกหรือเปล่าสีเผือกเผือกสีออกสีชมพูนะจะไปครับแก้ว5:30 3ตัวหิวข้าวอีกแล้วมากินข้าวกันครับข้าวเหนียวหมูทอดมีข้าวเหนียวมีหมูอยู่3ตัน10บาทแค่นี้ก็สุดยอดแล้วร้อนมากเห็นไหมเพื่อนตามันเป็นเลนออโต้ถ้าอยู่กลางแดดมันจะดำปืดแบบนี้แต่ถ้าเราอยู่ในร่มมันจะเป็นเลนใสๆมันจะปรับออโต้นะฮะ300 บาทโทรมาโลด3 088-459-7467นะส่งทั่วไทยนะครับมีบริการเก็บปลายทางด้วยสนใจสั่งซื้อได้เลยตั้งเขามาอีกแล้วครับพี่น้องลมก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเรากลับดีกว่าพายเรือขึ้นไปกว่าจะไปหารถได้ก็ไกลเติบอยู่นู่นสะพาน
็พายขึ้นไปนู่นถ้าเห็นปลาก็จอบยิงจากพักก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะมันตื่นน้ำตื่นเรือลมมันพัดดังตึ๊บ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 ตื่นขึ้นไวเลยโดนไหมโอ้โหไม่โดนอีกแล้วเหรอโอเคตอนนี้ก็มาถึงฝั่งเรียบร้อยเอารถถอยลงมาเอาเรือแล้ววันนี้มีผลงาน3แต้มนะใสสวยอยู่พี่น้องแก้วกลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านอีก60กิโลวันนี้ยิงแต่ช่วงเช้านะบ่ายๆมามันปลามันจะเน่าเนาะยิงตั้งแต่เช้าโดนตั้งแต่เช้าตัวแรกก็ถ้ายิงโดนหมดนะถังน่าจะใส่ไม่พอนะ ยิงไม่โดนนะฝึกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กำลังฝึกไปเพิ่งได้ฝึกยิงปลากายปีแรกนะสำหรับปลาก็จะเอาไปให้นภรนะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดำยิงปลาเดี๋ยวเอาไปให้นภรมานภรบอกอยากได้ปลาไกลเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดำยิงปลาก็ติดตามดูอีก EP นึงแล้วกันเนาะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับดูเป็นแนวทางเนาะพี่น้องว่ายิงแบบไหนโดนยิงแบบไหนไม่โดนยิงแบบนี้ไม่โดนต้องยิงแบบนี้แบบนี้เราดูแล้วผมทำภาพช้าให้อย่างเงี้ยเราก็แบบนี้ไม่โดนนะต้องยิงแบบนี้แบบนี้ก็จินตนาการเอานะดูเป็นแนวทางศึกษาโอ้โหยิงแม่เจ้าใช่วายนี่ตัวใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ชัยเดี๋ยวน้ำพรเอาไปหมดเลยนะโอ้โหดีตัวผมจะแบ่งเฮียด้วยน้ำพรเราแบ่งโอ้ยขอบคุณมากเลยครับในเอกเมียเนี่ยไปฝันปลาตองกายก็เอาปลาที่ยิงมาให้นภรนะปลากายครับขอบคุณครับครับผมสุดยอดสุดยอด